ค่ะสวัสดีเช้าวันที่2กลางป่าเรากำลังจะเราก็กินข้าวตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ากินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรากำลังจะออกเดินขึ้นไปที่ยอดดอยมะม่วง 30,000 กันขณะนี้ก็เวลา 8:00 นตรงก็เราก็ต้องใช้เวลาในการเดินสักพักใหญ่ๆก็เราเตรียมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราพร้อมที่จะออกเดินทางกันเอสโตค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ตอนนี้เวลา 8:50 เราเดินมาอยู่ที่ความสูง828เมตรนะก็จะผ่านเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลุยกันต่อเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็ 9:15 เราก็มาอยู่กันที่แคมป์2แล้วแล้วฝนก็ลงด้วยฝนตกก็บรรยากาศสุดท้ายมากตรงจุดนี้เราคิดว่าเราน่าจะพักกันหมดเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าสามเท่าเลยเหรอบอกแล้วไม่ไล่ตรงนี้นะเพราะว่าเพิ่งไปสามเท่าของที่ผ่านมาน้ำตกอยู่ตรงนู้นเราไม่ไปจริงเหรอจริงเราไปน้ำตกขอแค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราแค่ไปน้ำตกอย่างเดียวโอเคยอดดอยมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนเรื่องอุดมการณ์เราต้องฟิตกว่านี้อ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีครั้งเดียวที่เราจะมามันยกไปเรามีโอกาสมาอีกใช่ไหมพี่เบิร์ดขอให้ฟิตกว่านี้ก่อนเราตั้งใจมาน้ำตกปิตุโกนะคะโอ้ยมีควันออกปากด้วยอ่ะตัวเป็นไงอ่ะไม่ออกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้แล้วกันเขาออกมาแค่น้ำตกเฉยๆเขาไม่ได้ถึงไปเราก็มานั่งตอน 9:20 ตอนนี้ความสูงอยู่ที่945เมตรจากระดับน้ำทะเลน้ำตกไงแต่กินได้มันเป็นน้ำธรรมชาติมีฝนอะไรนะเหลืองมันเหมือนไม่เหลืองไม่เหลืองเราก็เดี๋ยวจะนั่งพักกันตรงนี้อย่างฝนมันตกกลัวลื่น อันนี้เรื่องจริงไม่เป็นไรหรอกเราตั้งใจมาแค่น้ำตกเป็ดโต๊ะรอซูเราไม่ได้ตั้งใจจะไปยอดดอยมะม่วง 30,000 กระเป๋าตังค์ด้วยก็สู้ๆนะทุกคนค่ะสู้ๆนะทุกคนเราก็ให้กำลังใจผู้อุดถึกที่จะขึ้นที่จะทานขึ้นไปด้านบนแต่วิวตรงนี้ก็สวยมีหมอกค่ะตอนนี้ก็11:00 นจะครึ่งแล้วฝนตกหนาวมากระหว่างรอพวกที่เขาขึ้นไปยอดดอย 30,000 นะครับก็ฝนตกค่อนข้างแรงแบบแฉะไปหมดแล้วแต่ที่สำคัญไม่ได้เอาเสื้อเอาอะไรมาหนาวมากอยากได้อะไรผมอยากไปนอนในเต็นท์มากตอนนี้ต้องหาคนมาดูแลหมอกเต็มเลยอ่ะคือแบบมองไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้แล้วฝนตกหนักไม่รู้ว่าข้างบนช่วงนั้นเขาเป็นยังไงกันบ้างเราคงเอาตัวรอดกันได้แหละแต่ทางน่าจะลื่นข้างบนอันตรายนี้แหละที่เราไม่ได้ไปแต่เราไปแค่จุดหมายเราคือน้ำตกปิตุโกค่ะไม่ใช่ยอดดอยมะม่วง 30,000 ตั้งใจมาแค่น้ำตกจริงๆแค่นี้ก็มาถึงแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราในระหว่างที่รอเราก็อาจจะนอนพักเพื่อรอขอลมกันก็หนาวจนควันออกฟังเห็นปะโอเคเดี๋ยวติดตามกันต่อไปค่ะบาย
ร้านร้านคนไหนวะเขาเป็นร้านไม่ใช่เหรอเขาเป็นร้านอะโอปังกังน้ำสตาร์ไม่ไหวเที่ยงครึ่งฝนตกหนักมากฝนตกแรงมากยังคือถ้าตกเดินก็คือแบบว่าเหยียบโชคอะแล้วแบบว่าทางลื่นด้วยเราน่าจะรอให้ฝนมาก่อนนะเดินตอนนี้ไม่น่ารอมีแต่เละกับเละเอาง่ายก็ไม่รู้ว่าฝนมันจะหยุดเท่าไหร่ก็รอดูต่อไปแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่น้ำตกแล้วน้ำตกทุกโคนะคะน้ำตกเป็นรูปหัวใจแบบที่เราเห็นแต่ในภาพสวยมากเดี๋ยวเราก็จะไปยืนถ่ายรูปกันตรงนั้นกันรูปหัวใจจริงๆเลยเป็นดังภาพเลยรูปหัวใจตัดต่อแล้วฝนเพิ่งจะตกลงมาน้ำก็เลยเยอะยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยจุดด้านบนที่น้ำไหลลงมาความประจบกันเป็นรูปหัวใจ